ฮะเออมาเชิญผ่านมาเชิญผ่านเอออารมณ์ดีอยู่ดีมันอยากช่วยอุ้ยฉันก็อยากช่วยเลยเอาเมียวๆมาเร็วมาเชิญผ่านเอ็มต้องเดินคู่กันดิก็อันนี้จะเป็นไอ้น้องแคทไอ้น้องแคทจะเป็นเซลล์รถใหญ่ไอ้สองคนนี้ก็จะเป็นบัดดี้กันเดี๋ยวรับพวงมาลัยครับมาอันนี้เรามีสาวที่งามที่สุดมาเชิญพวงมาลัยให้ให้นั่นเลยแคทเดี๋ยวพี่ขอถ่ายคู่กับลูกค้าหน่อยเหมียวถ้าเหมียวไม่ถ่ายพี่ก็ไม่รู้เหมียวจะมาทำไมโอเคครับ1 2ครับไปเดี๋ยวเอาพานไปส่งลูกค้าที่รถมาแคทส่งให้ลูกค้าเอาข้างในหมดเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้านั่งที่รถแล้วแคทก็ส่งให้ลูกค้าเด้อไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างนอกกันมาเดี๋ยวไม่มีจะพี่เปิ้ลจ๋าเดี๋ยวเปิดประตูให้ครับผมเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นของคุณแม่ประเทืองนะคุณแม่ประเทืองคุณแม่ของคุณน้องภูมิใจดีใจไหมแม่ได้รถใหม่ดีใจจ้ะดีใจรถสวยไหมสวยจ้ะเห็นรถกับเขาเลยรู้ไหมเนี่ยเขารุ่นไหนกันเนี่ยแต่แม่เห็นรถแม่แล้วใช่ไหมใช่อ๋อครับไปของน้องผู้หญิงชื่ออะไรนะพี่ต่ายลืมปทุมจ้ะปทุมกับภูมิใจโอ้คุณแม่ชื่อแม่ประเทืองอันนี้ทูบนะแยกเป็น9ดอกกับ3ดอกได้9ดอกกับ9ดอกกับ5ดอกแล้วทีนี้9ดอกฝั่งซ้ายมือนะ5ดอกฝั่งขวามือไปเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายรูปให้น้องภูมิใจฝั่งขวานะครับแล้วก็น้องปทุมวันนี้หยุดทั้งวันเลยไหมครับหรือว่าต้องไปทำงานต่อทั้งวันเลยอ๋อแล้วก็พฤหัสหน้าหยุดอีกทีนึงอ๋อได้เดี๋ยวชุดแต่งเดี๋ยวพี่ไต่ตามดูให้อาทิตย์หน้าถ้ามาเดี๋ยวรีบบอกเลยถ้าทันก็เดี๋ยวพฤหัสเราค่อยมาใส่เนาะโอเคเดี๋ยวไปยืนสวยๆรออยู่หน้ารถเราเลยเดี๋ยวถ่ายรูปของเราถ่ายข้างบนเลยดีกว่ากลับได้วิวสวยดีวันนี้มันดีออก4คันไอ้ที่รถมาไม่ทันไม่เกี่ยวนะไอ้คันนู้นก็จะรับวันนี้เหมือนกันแต่ว่าอุปกรณ์มาไม่ทันนี่อันนี้คือเห็นรถเราแล้วถูกใจไหมถูกใจแต่ว่าตอนแรกยังคิดไม่ออกเลยนะว่าถ้าเป็นไอ้แม็ก 8.5 มันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่านี้มันหน้าหลังมันไม่ล้นมันพอดีเลยหลังสวยเลยเรียบๆโอเคเดี๋ยวไปไต่อุปกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวมารอแป๊บนึงนะไหนล่ะมาครับอันนี้กี่คนระวังเหยียบน้ำนิดนึงนะระวังลื่นมาถ่ายด้วยกันครับมายืนซ้ายยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับของแม่ยืนกับน้องปทุมนั่นแหละอีกคนไม่มาถ่ายอ่ะกุญแจใครถือของน้องปทุมถือของน้องภูมิใจถืออันนี้ครับเดี๋ยวพี่ต่ายจัดให้คุณแม่หยิบมาอยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวโทษนะครับผมโอเคของน้องปทุมขยับไปนิดนึงครับโอเคน้อยคนนะจะได้ถ่ายมุมนี้ตัวเล็กหนูเหยียบเข้าไปข้างในนิดนึงลูกตรงนี้อีกนิดนึงของน้องเพาะใจน้องภูมิใจก็อีกนิดนึงครับโอเคครับผม
่ะโอเคครับตรงนี้นะครับของน้องภูมิใจขยับป้ายออกมาฝั่งนี้นิดนึงป้ายขยับออกมานิดนึงมันบังหน้าน้องอ่ะโอเคโอเคอ่ะโอเคพอละโอเคมองกล้องนะครับมองกล้องนะกล้องทางนี้ครับคุณแม่โอเคครับ1 2ครับ1 2ครับกดไลค์แบบนี้โอเคแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับรถใหม่ยอดเยี่ยมนะครับ1 2ครับ1 2โอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับมองกล้องนิดนึงนะครับโอเคครับ1 2ครับ1 2อันนี้ก็จะเป็นของพี่สุริยานะครับก็ออกรอคิวออกก็คันที่2วันนี้หมดปล่อยทั้งหมด4คันนะเลิกดีมากๆครับเดี๋ยวไต่มารอแป๊บนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปกติแล้วนะครับพี่ไต่ก็จะเอาดอกดาวเรืองให้ลูกค้าแต่วันนี้ดอกดาวเรืองหมดแต่ได้ดอกมะลิมาแทนอันนี้หอมมากๆเลยนะหอมมากๆเลยเอามาในโชว์รูมนี่กลิ่นโอ้โหโดดเด่นมากคนมองเป็นแบบนั่นเดียวกันเลยอันนี้ใครจะไหว้ที่รถเอ่ยให้ใครไหว้นะดอกดาวเรืองหมดพี่ต่ายเอาดอกมะลิมาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เป็นมงคลเหมือนกันรวยรวยเฮงเฮงนะครับนี่ก็หอมมากๆไปเดี๋ยวไปไหว้ที่รถเดี๋ยวเข้าไปประตูด้านหน้าเลยเดี๋ยวพี่ต่ายไปรอถ่ายฝั่งนู้นนะอันนี้เอาแขวนได้เลยครับมาเดี๋ยวพี่ไต่ถือให้มาอันนี้รูปเอาขยับมานิดหนึ่งก็ได้ครับโอเคหอมมากมากหอมมากโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ทีก็น่าจะเป็นพฤหัสหน้าเนาะอุปกรณ์มาก่อนนะครับก็ขอบคุณมากๆรวยๆเฮงๆนะครับไหลที่เรียกว่าออกไปปุ๊บเงินทองไหลมาเทมาเนาะอันนี้รูปพี่ต่ายให้เป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณครับผมครับโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายรอส่งนะแป๊บนึงนะฝั่งนู้นนะครับที่พี่เปิ้ลพี่วุฒินันท์เดินไปฝั่งนั้นก็จะเป็นของหน่วยงานก็เรียกว่าเป็นสกต.นะของบุรีรัมย์ก็คือจะใช้เจ้าตัว NLR นะครับโอ้ก็มากันหลายคนแล้วก็จะมีฝ่ายตรวจสอบอะไรของเขาอ่ะของพี่นันท์แกเป็นว่าหน้ารถใหญ่แกก็มาช่วยพี่เปิ้ลดูซึ่งตอนแรกพี่ต่ายจะนัดถ่ายให้แต่ว่าทีเนี้ยก็เรียกว่าพี่ต่ายก็ติดของพี่ต่ายเหมือนกันก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะแต่เมื่อกี้ของกลุ่มของคุณพี่สุริยาที่จะรับคันนี้ก็เข้ามารอที่ในโชว์รูมแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ 9:09 ตาน้องจันทร์ 9:09 ครับผมครับผม 9:09 นาทีครับครับผมผมที่จะปล่อยรถครับผมเตรียมส่งลูกค้าครับผมโอ้สวยนะท่านดังจันเนาะคันนี้สุดยอดเลยสวยดิสวยดูฟูเลยครับผมโอ้เป็นตัวฟูเลยครับผมน่ารับเป็นคนใจโอ้สุดยอดเลยท่านดังจันรถมาแล้วอ๋อรถลูกค้ามาด้วยกันอันนี้เวลาลูกค้าจะเข้าจะออกอย่างเงี้ยหมึกสยามที่อยู่เราไปมาดนะอันนี้ลูกค้าทำงานอยู่หมึกสยามใครอยากได้หมึกไปหมึกสยามนะไปแล้วหมึกสยามอำเภอรำปลายมาสนะครับอีกหนึ่งคันไปท่านจันทร์เดี๋ยวผมไปอีกคันหนึ่งก่อนยังมาเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับมาอันนี้ก็จะเป็นของพี่สุริยานะก็จะได้คิวออกแล้วน่าจะมันสัก39 49ไม่เกินเนี้ยได้ออกแน่นอนออกที่2คิวที่2อันนี้นะครับทูบแยกเป็น9ดอกกับ5ดอกเนาะกลับมาก้าวดอกฝั่งนี้นะครับพระภูมินะครับโอ้ตะวันไหนปล่อย 4-5 คันเดี๋ยวอย่างนั้นเลยวันนี้ฟ้าครึ้มที่ไม่มีทูบก็ไหว้ด้วยกันได้ครับไม่เป็นไร
โอ้วิวสวยมากๆตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรอที่รถของเราจำรถเราได้เนาะจำสีจำรุ่นได้เนาะไม่ผิดคันมีคันเดียวครับเดี๋ยวไปรอหน้ารถเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปโอ้คุณแม่เดินกระฉับกระเฉงมากเลยกลัวไม่ทันลูกโอเคเดี๋ยวไต่ตามไปนะครับฝั่ง1 2ฝั่ง1 3กระเป๋าสีดำวางไว้ในรถเลยก็ได้ครับไต่ไม่ได้ล็อกนั่นเลยครับฝั่งนั้น3ก็ได้อยู่เลยเลือกฝั่ง2 3แล้วไต่จัดให้โอเคฝั่งขวาฝั่งนี้แหละ3เดี๋ยวจัดให้ของพี่สุริยาถือกุญแจนะครับอันนี้ถือนี่นะครับนะ1คนของพี่สุริยามาฝั่งนี้นิดนึงอันนี้ออกไปจากรถอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะโอเคคุณแม่จ๋าคุณแม่มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอามาตรงนี้ครับนี่มาตรงนี้มายืนข้างคุณแม่เนี่ยโอเคครับโอ้โหสวยมากๆสวยมากๆได้แล้วท่านน้องจันคู่นั้นมันโอเคแยกออกจากกันนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคพอละโอเคมองกล้องนะครับมองกล้องนะ1 2 1 2กดไลค์แบบนี้ครับรถใหม่กดไลค์แบบนี้ครับแม่จ๋าแม่จ๋าครับ1 2ครับ1 2ขออีกรูปนึงนะ1 2ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนแค่ส่งให้ลูกค้าเอาข้างในหมดเลยข้างในหมดเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้านั่งที่รถแล้วแคทก็ส่งให้ลูกค้าเด้อวันนี้มันอารมณ์ดีมันมาช่วยไป นี่อันนั้นก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮงอันที่เป็นช่อวางไว้ทั้งสองอันเลยครับแล้วก็ที่เป็นพวงนะครับก็เอาแขวนด้านบนรูปให้ลูกค้าพานเอากลับโอเคแคทตอนนี้กี่โมงแล้วแคทดูจากโทรศัพท์อ่ะตอนนี้9โมง36 9โมง36 39ออกนะครับ39ออก39บีบแต่3ครั้งแล้วออกได้เลยก็เดี๋ยวพี่ตายแล้วก็น้องแคทน้องเหมียวรอส่งนะครับโอเคครับครับผมทางแล้วคุณครูอายุอันฉันก็ซื้อมา2อันแล้วอันนึงตะนันกับเฮ็ดพังอันนี้กับบลูไผ่เฮ็ดพังแบบนี้น่ะขลังดีแล้วนะมีความขลังไม่ว่าปล่อยเออเธอจะพึ่งไปมากเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวอันไปหาซื้อมั้ยเดี๋ยวไปเป็นคู่เป็นคืนเป็นคืนด้วยเอาเอามาจากช่องไหนมาจากช่องไหนจ๊ะหนูมาจากช่องอีซูซูพาร์คเซลแคทจ้าอยากได้รถตามด้วยนะคะอยากได้รถอีซูหาใครครับมาหาเซลแคทค่ะเบอร์โทรนะคะเปิดหน้าก็ดูนิดนึงอ่ะเปิดหน้าก็ดูนิดนึงโอ้งามเลยอันนี้ใครอันนี้ใครเมียวค่ะอ๋อไหนหน้าตาเป็นยังไงหน้าตานะคะโอ้เมียวที่สุดคนนี้แรงกว่าปาร์ติกรรมช่องนี้ด้วยเอ้ยดูนาฬิกาหมดจะเล่นกันดูนาฬิกาดูตามโทรศัพท์อ่ะแค่ไอ้แคท37แล้วอีก2นาที37เลยอีก2นาทีไม่เอาอันไหนดูแผ่นติดข้างบ่อย่านมันรุดก็เลยให้อยู่ข้างในแหละความเจริญรุ่งเรืองมันจะได้อยู่ข้างในหน้าก็ได้ไหนก็ได้หน้าก็ไหนได้กันพวกคานลมไม่เหลืออันนี้เรียบร้อยกี่โมงแล้วดูที่โทรศัพท์ก็ได้ครับพอดีจะดูโทรศัพท์จะชัวร์38แล้วขับรถดีๆเดินทางปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวตายส่งรูปให้นะ ของพี่สุริยาก็จะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด LDA นะเป็นสีเทาอันนั้นก็จะเป็นคนที่มาด้วย
ขอบคุณครับไปบ๊ายบายแบบนางงาม